้อนรับเข้าสู่เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถเพื่อแลกความฝันกับการค้นหา10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วสัปดาห์นี้พบกับการกลับมาอีกครั้งของพวกเขาไปวันนี้แล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้วคิดถึงว้าวอะไรกันเนี่ยวันนี้มาทำอะไรกันเนี่ยวันนี้จะมาให้ชุด PPE ให้ภาคใต้แม่ไปถวายพระแล้วก็ข้าวสารให้คนเดือดร้อนครับโอ้โหมาทำบุญอีกแล้วนะวันนี้มาทำบุญอีกแล้วและโจทย์ที่โหดขึ้นวินเนอร์จะต้องตอบให้ได้ว่าก้อนเหล่านี้พิมพ์พระอะไรลงไปครับก้อนไหนลูกไม่มีกลัววันนี้ครับนี่หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมครับเขาไม่คิดอะไรช่วยทำให้มันดูยากหน่อยได้ไหมลูกสังเกตคือจะมีหน้าเสือครับไม่เคยมีนักบอลคนใดท้าด้วยโจทย์โจทย์นี้มาก่อนเปิดตาได้แล้วครับโอ้โหใช่ไหมให้ดอกบอลแล้วส่งต่อกันส่งลูกบอลเข้าแป้นบาสให้ได้ภายในเวลา45นาทีครับเอาใจช่วยพวกเขาได้ในซุปเปอร์เทนซีซั่น4สตูดิโอซุปเปอร์เทนยังคงเปิดต้อนรับเด็กไทยจากทั่วประเทศให้มาแสดงความสามารถและเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นPP ทีมงานก็ไม่นิ่งนอนใจเพิ่มจุดตรวจสอบคัดกรองยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้กับเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนครับถึงแม้ว่าภายนอกเราจะใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นแต่ภายในห้องรับรองของซุปเปอร์เทนนั้นก็ยังคงเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่เกิดจากกิจกรรมแสนสนุกและอาหารแสนอร่อยที่PP ทีมงานจัดเต็มให้กับน้องๆทุกคนครับและตอนนี้พวกเขาก็พร้อมแล้วไปพบกับโชว์แรกบนเวทีได้เลยครับว้าวอะไรกันเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับผมชื่อพีครับชื่อแม่ก่อนครับชื่อโบ๊ทครับจ้าท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือ3อัจฉริยะพันจิ๋วนักฟุตบอลที่เคยมาโชว์ทักษะบนเวทีซุปเปอร์เทนเริ่มจากน้องพีอัจฉริยะเตะบอลชนคานนี่1ครั้งนะครับ1ครั้งนะครับคนที่2น้องโบ๊ทนักเตะมาดกวนที่เคยมาโชว์ความแม่นคันเทพลูกแรกครับโบ๊ทเล็งกี่คะแนนครับ20ครับ20คะแนนผมขอ15 15และคนสุดท้ายก็คือน้องไมคอนแข้งแซมบ้าที่เคยทำให้พี่หอยต้องเสียหน้ามาแล้วโอ้ยตรงนี้มาทำอะไรกันเนี่ยวันนี้จะมาให้ชุด PPE ให้ภาคใต้ครับเพราะว่าภาคใต้แบบว่าโควิดเยอะกว่าภาคอื่นๆก็เลยจะมาช่วยครับใช่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 ครูครับโอ้โหตอนนี้รู้มาว่าข้างใต้นี่ทางภาคใต้เรานี่เป็นกันเยอะมากแล้วภาคใต้ตอนล่างนี่หนักใช่ใช่ค่ะแล้วอย่างไมคอนล่ะฮะญาติที่บราซิลเป็นไงบ้างเขามีส่งข่าวอะไรบ้างไหมไม่ดีเหมือนกันครับก็คนติดเยอะมากใช่ดูแลตัวเองกันยังไงอะเด็กๆอะก็ต้องเวลาไปไหนก็ต้องทำตามที่รัฐบาลเขาบอกครับเช่นแบบล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากอนามัยครับแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเราไปใช้ชีวิตการซ้อมบอลปกติเราไปซ้อมเนี่ยวันนึงก็จะเยอะหน่อยแต่ว่า
พอเราไม่ได้ซ้อมบ่อยๆเขาเนี่ยฝีมือจะตกลงหรือเปล่าก็ตกบ้างครับแต่ว่าช่วงนี้พวกเราก็ซ้อมกันเองครับแมคคอนก็ซ้อมกับพ่อครับส่วนบอสก็หาขวดน้ำมาแทนมาร์เกอร์ครับก็ประยุกต์กันไปใช่ไหมลูกพี่ล่ะซ้อมบ้างไหมอยู่บ้านซ้อมบอลครับแล้ววันนี้นี่มาซูเปอร์เทนไม่คิดหรอว่าเฮ้ยทีมงานจะต้องทำโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมนะก็คิดครับก็น่าจะยากวันนี้ครับกลัวหรือเปล่ากลัวหรือเปล่าไม่กลัวครับพร้อมเรียงอยากดูเหมือนกันว่า3คนจะพัฒนาไปถึงแค่ไหนใช่ๆโอเคพร้อมมั้ยลูกพร้อมครับเชิญครับสวัสดีลูกสวัสดีครับมีบอสไมคอนขอบคุณนะครับที่มารายการวันนี้คือเจตนาเขาต้องการมาช่วยคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดครับทั้ง3คนครับเจตนาเราดีมากรายการขอบคุณมากและอยากจะตอบรับความขอบคุณด้วยโจทย์ที่ยากที่สุดไหวเปล่าไหวครับสู้เปล่าสู้ครับสู้นะสู้นะสู้ครับทั้งน้ำการครับครับโจทย์แรกเนี่ยขอท้าทายด้วยสนามใหญ่ก่อนครับทั้ง3คนครับเชิญด้านข้างครับช่วงหน้ามาเอาใจช่วยอัจฉริยะพันจิ๋วยอดนักเตะทั้ง3คนให้พิชิตภารกิจได้สำเร็จช่วงที่แล้วเราได้เปิดเวทีต้อนรับ3อัจฉริยะพันจิ๋วยอดนักเตะกับการกลับมาบนเวทีนี้อีกครั้งแล้ววันนี้มาทำอะไรกันเนี่ยวันนี้จะมาให้ชุด PPE ให้ภาคใต้ครับเพราะว่าภาคใต้แบบว่าโควิดเยอะกว่าภาคอื่นๆก็เลยจะมาช่วยครับโอ้ท่านนักการครับครับโจทย์แรกเนี่ยขอท้าทายด้วยสนามใหญ่ก่อนครับทั้ง3คนครับเชิญด้านข้างครับคือถ้าวันหนึ่งนะหนึ่งใน3คนนี้นะหรือทั้ง3คนนี้นะไปพรีเมียร์ลีกนะโอ้โหถ้าเป็นวันนั้นจริงๆเราจะมีความสุขใจนะเราจะมีความสุขมากฟินครับภารกิจวันนี้จะเน้นเรื่องความแม่นยำและทักษะจะเป็นอย่างไรครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับเราไปกันที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับนี่คือนักเตะของเราคนแรกครับไมคอนโบ๊ทและพีลีลาครับลีลาครับน่ะอุ่นเครื่องกันก่อนครับทั้ง3คนวันนี้นะครับจะต้องพบกับภารกิจนี้ครับให้ผัดกันเดาะบอลแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะสามารถส่งบอลเข้าไปที่ถังขยะที่เราเตรียมไว้ได้โดยเรามีเวลาให้45วินาทีท่านกรรมการครับเดี๋ยวผมจะมีกรอบให้เขาอยู่เขาต้องเดาะบอลอยู่ในกรอบและเมื่อมั่นใจแล้วส่งต่อให้เพื่อนโอ้ยความยากมันคืออะไรลูกมันคือการเอาบอลเข้าถังครับถังขยะมันต้องแม่นยำครับทั้ง3คนครับมีโอกาสคนละ1ครั้งในการเข้าทำนะครับดูซิว่าจะทำได้หรือไม่ทีมงานครับมาเลยครับเนี่ยครับกรอบที่ว่าครับเวลาเดาะบอลต้องเดาะในกรอบนะครับเริ่มจากพีส่งบอลครับพีส่งให้โบ๊ทและโบ๊ทส่งให้ไมคอนนะครับเรียงลำดับแบบนี้นะครับพีเดาะแล้วครับโอ้โหในนี้ช่องช่องมากลูกเชื่องแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนครับโบ๊ทพักบอลครับไปเรื่อยๆครับมีสลับตำแหน่งแล้วครับน้องพีสลับตำแหน่งแล้วไมคอนจับบอลครับโอ้โหทักษะไมคอนส่งให้พีครับโอ้ทักษะเขาพลิ้วมากเลยบอลตกไม่ได้นะครับบอลตกจบเลยนะครับโบ๊ทครับโบ๊ทสวยครับส่งให้กับไมคอนเอาละครับไมคอนจะเข้าทำครับตรงนี้แหละห้ามออกนอกกรอบนะครับห้ามเลยโอ้ยเด้งไปเด้งมาครับโอ้โหเด้งไปเด้งมา 2-3 ครั้งครับชมภาพช้าครับเนี่ยครับชนขอบมันเข้าไปแล้วเด้งเด้งเด้งโอ้โหดื้อองศานิดเดียวครับไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีโอกาสเข้าทำอีก2ครั้งนะครับไม่ค่อยลูกเมื่อสักครู่ทำไมมันถึงไม่ลงอ่ะลูกมันแรงไปหน่อยนึงค่ะออดการโมงเราแรงไปนิดนึงใช่ฮะยากหน่อยนะยากหน่อยนะทีมงานครับชมต่อครับตอนนี้อ๋อพีอยู่คนที่3แสดงว่าพีเข้าทำครับเริ่มจากโบ๊ทครับโอ้โหดึงบอลสวยครับ
บัวส่งให้กับไมคอนไมคอนส่งต่อให้พีครับเงินจับพีค่อยๆกลับตัวมาครับพีส่งให้กับโบ๊ทครับตอนนี้เริ่มคุ้นกันฮะทั้ง3คนเริ่มคุ้นครับโบ๊ทกลับตัวมาแล้วครับโบ๊ทส่งให้กับไมคอนไมคอนส่งให้พีครับพีเวลาครับเวลาเหลือ12วินาทีครับ10วิครับ9ครับ8ครับ7ครับโอ้โห7ครับโอ้โห7ครับโอ้โหง่ายมากโจทย์แรกอุ่นเครื่องก่อนให้ดูทักษะทั้ง3คนยอดเยี่ยมมากลูกทั้ง3คนเก่งมากครับครับโจทย์ต่อไปครับไม่เคยมีนักบอลคนใดท้าด้วยโจทย์นี้มาก่อนทั้งนักการครับฮะขอความร่วมมือนิดนึงได้มั้ยครับครับครับทั้ง3ท่านเอามือปิดตาก่อนครับเด็กๆลูกเอามือปิดตาก่อนครับทีมงานครับขออุปกรณ์ขึ้นเวทีครับอะไรนะตื่นเต้นนะไม่ใช่ของขวัญใช่ไหมได้ของหรือเปล่าทั้งคณะกรรมการครับเด็กๆครับเปิดตาได้แล้วครับโอ้โหมันใช่ไหมมันใช่กีฬาประเภทบาสเด็กบอลด้วยแป้นบาสครับโอ้เด็กๆลูกเชิญตรงกลางเวทีครับตำแหน่งเดิมของเราครับยังไงคงดอกแล้วให้เข้ามั้งแบบเมื่อกี้ป่ะดอกบอลส่งโจทย์เนี่ยครับเข้าป่ะให้เด็กๆทำคล้ายเมื่อสักครู่ครับให้ดอกบอลแล้วส่งต่อกันแล้วก็เข้าทำที่ว่าคือให้ดอกบอลเข้าห่วงบาสครับประเด็นคืออย่างนี้ครับถ้าไม่ลงเนี่ยครับจะต้องมีคนช่วยรอรับบอล อย่าให้บอลตกพื้นถ้าบอลไม่ตกพื้นเล่นต่อได้ต้องเข้าทำส่งลูกบอลเข้าแป้นบาสให้ได้ภายในเวลา45วินาทีครับห้ามตกพื้นห้ามตกพื้นครับถ้าเกิดไปชนห่วงชนแป้นเนี่ยความยากคือไม่รู้จะกระดอนไปทางไหนใช่โอกาสในการทำภารกิจนี้นะครับเราให้โอกาส3ครั้งครับโจทย์นี้ท้าทายทักษะอย่างยิ่งครับครับพร้อมนะลูกเฮ้ยโอ้โยโอ้โหเริ่มแล้วนะครับเวลาเดินแล้วครับใกล้ห่วงนะครับไมคอนครับไมคอนมงเอ้าลูกเอ้ยเรื่องราวมันง่ายขนาดนี้เหรอลูกเอาตรงๆนะฟุตไม่พอออกอากาศลูกช่วยดูช่วยดูเรื่องโปรดักชั่นด้วยเออมันก็ทํางานพี่หอยเข้าใจรายการใช่มั้ยฮะเข้าใจเข้าใจรายการใช่มั้ยเข้าใจฮะโจทย์ได้คิดมายากมากกรรมการก็ด่าว่าอะไรกันในใจคิดโจทย์อะไรยากขนาดนี้ครับ15วิถ้าทําแบบเนี้ยไม่มีเนื้อหาออกอากาศฉายเป็นสโลโมชั่นได้มั้ยเมื่อกี้ใช่อะไรครับทําตัวหัวลูกแรกไม่นับใช้หัวไม่นับห้ามใช้หัวหัวง่ายใช่หัวใช่ลูกกติกาใหม่ครับอย่างแรกห้ามโมงจะจบด้วยลูกโมงไม่ได้จบด้วยโมงไม่ได้อย่างที่สองห้ามไมคอนเข้าทำโอ้โหให้ไมคอนเป็นคนจบให้เหลือแค่พีกับโบ๊ทเท่านั้นพีไมคอนเป็นคนจบไม่ได้พีต้องวางตำแหน่งใหม่ครับแดงลูกวางแผนใหม่ครับพร้อมนะครับเตรียมตัวเริ่มครับเวลาเดินแล้วนะครับพีครับไมคอนโบ๊ทส่งให้พีครับเข้าไปรอเวลามีครับโอ้โหนี่มันไม่แฟร์เดี๋ยวครับพี่เด็กๆฟังนะลูกแป๊บนึงพี่ใหญ่คุยกันไม่ต้องฟังเด็กๆถอยหลังไปสนับไปพี่นี่ผมจะทำยังไงกับเด็ก3คนนี้ดีพี่เอางี้พี่ครับก็คือห้ามไมคอนเขาคือคนจบแล้วพีเบติกก็ดี
พราะฉะนั้นห้ามพีเป็นคนจบห้ามไมคอนห้ามพีโบ๊ทจบได้คนเดียวโบ๊ทคนเดียวแล้วห้ามใช้หัวให้ใช้เท้าอย่างเดียวเออเดี๋ยวฮะเขียนบนกระดาษก่อนไหมฮะเผื่อลืมเงื่อนไขเยอะมากเขาก็เก่งมากเด็กๆครับกติกาคือ1ห้ามใช้หัวชัดเจนมาก2ห้ามพีกับไมคอนเป็นคนจบข้อ3ห้ามเข้าใกล้เกินเส้นนี้ลูกเออใช่ๆห้ามเข้าใกล้เกินเส้นนี้ตีเส้นหน่อยมั้ยตีเส้นหน่อยมั้ยทีมงานทีมงานมาเส้นมาทำยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้มีฟุตออกอากาศให้เพียงพอรับเข้าไปได้ทีมงานตีเส้นทีมงานตีเส้นทำยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ช่วยกันเราต้องสู้กับเด็กไปข้อหลบก่อนลูกหลบก่อนดีไม่บอกว่ายิงได้ตอนนาทีที่44เท่านั้นวินาทีที่44อุ้ยน่าสนใจครูพอค่ะประชดค่ะดีจะให้มีที่ผมคุยกับทีมงานนะความสนุกของเกมเนี่ยเวลาที่บอลกระเด้งแล้วเด็กจะต้องคอยรับบอลเนี่ยมันจะสนุกมากแต่ไม่เคยมีโมเมนต์นั้นเลยไม่เด้งเลยเอางี้แม่ห้ามให้เจ้าโบ๊ททำแหละแต่ว่าห้ามเข้าในครั้งแรกเออใช่ๆเด็กๆลูกใหญ่จริงๆเด็กๆลูกง่ายมากเลยโจทย์เรากติกานะครับง่ายมากครับโจทย์เราท้าทายเด็กๆครับเอาแบบกันเองกติกาก็คือว่าพี่กับไมคอนสามารถเลยเส้นแดงได้แต่โบ๊ทห้ามเลยเส้นแดงและที่สำคัญครับเข้าทำครั้งแรกเนี่ยห้ามเข้าดีมากครับถือว่ากติกานี้สมบูรณ์แล้วก็ยุติธรรมโก้เขายังไงเขาก็จ้างเราต่อลูกไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอกลูกเพื่อให้ทั้งสองคนได้ฝึกทักษะไงโอเคอย่างนี้นี่เองว่าลูกเข้าทางครั้งแรกห้ามลงได้นะลูกได้ครับโดนหัวเหรอให้โดนขอบป่ะเล็งข้างบนเลยเดี๋ยวบอลมันจะไปกลับเอาข้างบนตรงนั้นคุยอะไรกันลูกบอสคุยอะไรกับคุยว่าบอสจะให้บอสจะบอกว่าจะเด้งตรงขอบมันไหมหรือว่าจะเอาเด้งตรงแป้นมันขนาดสั่งได้ว่าจะเด้งตรงไหนให้เพื่อนรับแล้วจะเด้งไหนลูกเด้งตรงแป้นจะเด้งแป้นเพื่อให้เพื่อนรับโอเคมาโอเคโจทย์ยิ่งท้าทายเด็กยิ่งเก่งครับพร้อมนะลูกพร้อมครับเริ่มครับพีส่งให้ไมคอนครับโบ๊ทเข้าทำครั้งแรกต้องไม่ลงนะลูกไปแล้วครับดีครับไมคอนรับได้ไมคอนส่งให้โบ๊ทครับใจเย็นโบ๊ทเอาได้แล้วผมได้เรียนรู้อย่างนึงครับค่ะว่าถ้าเราสู้เด็กไม่ได้อ่ะก็บอกเขาเถอะว่าเรายอมนะใช่แต่ลูกเกมนี้ยอมครับเก่งมากลูกเก่งมากครับเก่งมากแต่ว่าเรายังมีเกมต่อไปเอาครับทีมงานครับเปลี่ยนโจทย์ครับโอ้สุดยอดจริง3คนนี้คือนิ่งไม่แล้วทีมเวิร์คเขาดีมากใช่ใช่ใช่แม่ถ้าได้ไปเล่นพรีเมียร์ลีกสักคนนะคนเดียวขอคนเดียวพี่ไม่เอานะเตะคานชนบอลไม่เอาอีกแล้วนะยุคนั้นเคยเล่นแล้วไม่เล่นเคยเล่นแล้วนะโจทย์ของเราท้าทายครับเตะบอลชนคานยังไงมันเคยทำแล้วไม่เคยเกมนี้ไม่เคยครับทีมงานครับขอตัวเสริมครับอุ๊ยตายแล้วมีกินซูชิด้วยหรือเปล่านี่ครับอุปกรณ์เสริมของเราครับอ๋อพอจะนึกออกไหมครับคือเขาเอาวางข้างบนแล้วให้มันไหลแล้วก็เตะในขณะที่มันเคลื่อนน่ะใช่ไหมเตะบอลชนคานเคลื่อนที่ครับนี่ไงและนี่คือไม่ใช่โกใหญ่นะครับโกจิ๋วนี่คือตัวคานที่เล็กมากแล้วคานจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเด็กๆต้องเตะบอลชนคานครับยากพอสำหรับ3คนนี้ไหมอ๋ออันนี้ยังไม่เคยอันนี้ยังไม่เคยเห็นโจทย์นี้แล้วง่ายหรือยากยากครับยอมเลยแล้วกันไม่ยอมสู้ไหมสู้สู้ไม่สู้สู้ประจำที่ลูกคุณชุมาครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีเส้นอะไรห้ามใครทำอะไรพี่พอแล้วแค่นี้ก็ไหวแล้วตั้งไว้ก่อนเลยเดี๋ยวอายเด็กมันได้ครับปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยนะปล่อยเลยครับอันนี้ยากคือถ้าเกิดสมมติโก
ร่วงลงไปแล้วเนี่ยแปลว่าไม่สำเร็จจบภารกิจเด็กๆจะยิงกี่ครั้งก็ได้ลูกขอชนคานครั้งเดียวถือว่าทำภารกิจสำเร็จต้องวางแผนกันนะลูกใครยิงก่อนยิงหลังนะครับไม่งั้นจะสับสนนะครับเปิดด้วยใครครับพี่ครับเปิดด้วยพีต่อด้วยไมคอนโบ๊ทแล้วก็ไมคอนวนแบบนี้นะลูกนะลูกฟุตบอลรออยู่ด้านหลังด้วยนะครับเด็กๆพร้อมพร้อมครับพี่ๆทีมงานครับกรรมการครับขอกำลังใจให้น้องด้วยครับสู้ๆลูกลูกเดียวเองเราให้โอกาส3ครั้งนะครับถ้าตกรางไปไม่โดนนะครับมีโอกาสแก้ตัวใหม่ให้โอกาส3ครั้งคุณซุปฮะครับเมื่อกี้ผมได้คุยกับคุณเงาะแล้วครับถ้าสมมุตินะอันนี้สมมุติมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้คนแรกเตะแล้วโดนเลยครับเราควรมีอะไรแก้ไขไหมฮะเราควรปิดตาเขาค่ะปิดตาเราต้องปิดตาเขาเตะปิดตาปิดตาเตะเอากันงั้นเลยนะก็ทำมันถึงขนาดนั้นแล้วหรือว่าเรามัดขาเขาไหมเรามัดขาเขาเรามัดขาเขาเตะขาคู่เอาก่อนลองดูก่อนลองดูก่อนปกติก่อนนะปกติก่อนเด็กๆลูกพร้อมนะลูกพร้อมครับโอกาสครั้งที่1นะครับต้องชนคานก่อนโกตกสายพานนะครับพร้อมแล้วสายพานเดินครับโดนเลยนะเห็นไหมคุณซุปสิ่งที่ผมคุยกับครูเงาะเนี่ยมันเหมือนเกิดขึ้นจริงๆมัน Amazing คือมันไม่น่าเกิดขึ้นได้แต่ว่าครั้งแรกโดนอย่างนี้เหรอบ้าบอรู้ไหมว่าเขาใช้เวลาคิดเกมกันนานแค่ไหนรู้ไหมพี่ๆเขาประชุมกันกี่ครั้งไอ้พี่เขาต้องซ้อมกันก่อนนะเขาทีมงานซ้อมกันก่อนไม่ไหวแล้วมันยากมากเออคุณซุปฮะแสดงว่ามันกดดันมากเพราะผมไม่เคยเห็นเสียงคุณเป็นแบบนี้เสียงแหลมเสียงแหลมไปแล้วคุยกันเสียงแหลมไปเสียงแหลมไปเอามาซ้อมซ้อมซ้อมแล้วบอกพี่อันนี้ยากสุดอันนี้ยากสุดคุณซุปแล้วพี่ดูสิห้ามพี่คนแรกห้ามพี่คนแรกพี่คนแรกพี่ถือว่าได้แล้วต่อไปคือใครก็ได้ระหว่างไมคอนกับโบ๊ทเอางี้เร่งสายพานอีก2เท่าทีมงานสายพานเร็วขึ้นได้ไหมครับสายพานเร็วเร็วขึ้นเลยต่อพี่เขียบถ้าพี่ยิงโดนไม่นับถ้าพี่ยิงโดนไม่นับผมต้องให้พี่เล่นเลยให้แค่2คนพอพี่ลูกหนูมายืนนี่ก่อนพี่มายืนนี่ก่อนลูกมายืนนี่ก่อนเหลือ2คนเหลือ2คนสายพานเร็วขึ้น2เท่า2เท่าแล้วไงต่อครับก็เนี่ยหนูว่าแค่นี้ก็ยากแล้วได้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วเหลือ2คนนะลูกพร้อมนะครับเตรียมตัวนะลูกเริ่มครับสายพานเคลื่อนที่แล้วครับอุ้ยเข้าประตูครับยังไม่ได้ครับไมคอนยังไม่ได้ครับอุ้ยองศาเปลี่ยนครับโบ๊ทลูกองศาเปลี่ยนครับยังไม่ได้ครับไมคอนยังไม่ได้ครับโบ๊ทลูกบอสมานี่บอสมานี่ไมคอนแล้วมาผมว่าเดี๋ยวผมขอเพิ่มความเข้มข้นความยากครับยังไงฮะไมคอนคนเดียวนะลูกทีมงานครับปรับโหมดความยากขั้นสุดครับทำไงฮะคานตะแคงนี่ครับให้ชนตรงนี้ครับพื้นที่น้อยลงโอ้โหสูงขึ้นและสั้นครับไมคอนเข้าใจใช่ไหมลูกเข้าใจครับยากกว่าเดิมนะลูกตะแคงเสามาเป็นคานครับพร้อมนะลูกสายพานเดินครับวิ่งสูงไปนิดลูกโอ้ยโดนนะครับโดนนะครับผ่านครับ
เลยครับทางนี้ครับเชิญครับทางนักวิจารณ์ครับได้เห็นการเติบโตของเด็กๆนักฟุตบอลทั้ง3คนในรายการของเราทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับเห็นนักฟุตบอลของซุปเปอร์เทนทีไรตื่นเต้นทุกทีคืออยากจะให้เวลามันผ่านไปเร็วๆอ่ะผมอยากจะเห็นน่ะอยากจะเห็นว่าอีกสัก5ปี10ปีเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าทั้ง3คนนี้จะต้องอยู่ในแนวหน้าของเมืองไทยแน่นอนทำต่อไปแล้ววันนี้ก็มาทำให้พิธีกรของเราเสียงสูงได้เปลี่ยนโจทย์แล้วเปลี่ยนโจทย์อีกน้องก็ทำได้หมดขอบคุณมากครับที่ได้เจอในวันนี้และอย่าลืมฝึกซ้อมด้วยนะครับขอบคุณครับท่านกรรมการครับความฝันของเด็ก3คนวันนี้ครับมาขอชุด PPE เพื่อไปช่วยเหลือโรงพยาบาลภาคใต้ครับทั้ง3ท่านครับพวกเราให้พากันพี่ซุปได้บอกเล่าเรื่องราวความฝันของเราไปยังผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์ลูกท่านดีใจมากและปลาบปลื้มใจมากและได้เตรียมสิ่งนี้มอบผ่านลูกทั้ง3คนครับหันไปมองด้านนี้ครับทีมงานครับขอความฝันของเด็กๆทั้ง3คนด้วยครับเด็กๆลูกหันมามองได้แล้วครับว้าขอบคุณครับนี่คือชุด PPE นะครับชุดหนึ่งเนี่ยครับประมาณ700บาททาง King Power ขอมอบผ่านเด็กๆไปให้โรงพยาบาลของภาคใต้100ชุดจาก King Power ครับรวมมูลค่า 70,000 บาทครับและทางผู้ใหญ่ King Power ฝากของแถมให้เด็กๆด้วยลูกหันมามองด้านนู้นลูกโอ้ยเนื้อเต้นเลยนะทีมงานครับขอความฝันแถมครับมาแล้วโอ้ยอย่างสวยอ่ะพร้อมไหมลูกพร้อมครับหันมามองความฝันแถมได้แล้วครับนี่พร้อมครับรองเท้าสตาร์ทคนละ1คู่ครับรวมวันนี้นะครับมีชุด PPE 100ชุดและรองท้าสตั๊ดอีก3คู่มอบให้เด็กๆจาก King Power ครับครับใครจะเป็นตัวแทนให้กำลังใจคุณหมอและพยาบาลที่กำลังดูแลผู้ป่วยช่วยเหลือพวกเราในเรื่องของโรคโควิดอยู่ลูกใครอยากให้เป็นตัวแทนให้กำลังใจลูกผมครับบอสครับเชิญเลยลูกก็ขอบคุณที่เหน็ดเหนื่อยช่วยคนที่เป็นโควิดด้วยนะครับก็เดี๋ยวพวกผมจะไม่เสี่ยงไปที่ไหนๆนะครับก็ขอให้สู้ๆครับแล้วพวกก็จะให้ชุด PPE ไปถึงภาคใต้เลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน้องบอสน้องไมค์แล้วก็น้องทีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากลูกพวกเราทั้ง3คนคือความภาคภูมิใจของคนไทยคือความภาคภูมิใจของซูเปอร์เทนนะลูกนะขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมแบบนี้เป็นเด็กดีแบบนี้แล้วก็มีจิตใจที่ดีงามแบบนี้ตลอดไปนะลูกนะขอบคุณมากครับโบ๊ทไมค์คอนและพีครับอัจฉริยะพันจิ๋วนักฟุตบอลของเราครับขอบคุณมากลูกขอบคุณครับสตาร์ทเอาไหมลูกเอาครับเลยกันไปสวัสดีครับพี่โต้งนะครับเป็นคุณหมอแล้วก็เป็นตัวแทนคุณพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลยะรังนะครับต้องขอขอบคุณน้องพีน้องไมคอนแล้วก็น้องโบ๊ทนะครับที่บริจาคชุด PPE มาให้กับพวกเรานะครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เด็กโคโดมกที่สนับสนุนความฝันของน้องๆครับท่านคณะกรรมการครับเดี๋ยวบอกข่าวดีท่านผู้ชมก่อนครับท่านผู้ชมครับในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่คุณพ่อคุณแม่และลูกๆต้องใช้ชีวิตอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยนะครับทาง AS อุ่นใจไซเบอร์มีแบบทดสอบสนุกๆให้ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกันกับ DQ World ซึ่งแบบทดสอบ DQ World นี้นะครับจะช่วยเสริมทักษะให้เด็กๆในโลกออนไลน์ได้รู้เท่าทันการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมครับและพิเศษสุดสำหรับ 35,000 ครอบครัวแรก AS อุ่นใจไซเบอร์มอบชุดทดสอบนี้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผ่านทางเว็บไซต์ที่อยู่ด้านหน้าจอนี้เลยครับกลับมาที่ห้องรับรองของซุปเปอร์เทนกันต่อครับซึ่งเด็กๆทุกคนก็กำลังเตรียมพร้อม
แต่ก่อนจะขึ้นเวทีเพื่อไปโชว์ความสามารถพี่ๆทีมงานก็ได้เตรียมอาหารแสนอร่อยเพื่อเติมพลังให้น้องๆแข็งแรงสดชื่นและพร้อมสนุกไปกับทุกโจทย์บนเวทีของเราครับและเด็กคนสุดท้ายที่จะขึ้นเวทีในวันนี้เขาก็คือเสียนพระรุ่นจิ๋ววัย4ขวบน้องวินเนอร์ที่เคยมาโชว์ความสามารถสร้างรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะและความประทับใจกับคณะกรรมการและผู้ชมทั้งประเทศเรียกได้ว่าความเก่งกาจของน้องวินเนอร์เป็นที่พูดถึงและโด่งดังสุดๆในโลกออนไลน์ครับในย่ามีอะไรบ้างอะลูกมีพระเครื่องของแม่เดี๋ยวนี้เด็กพกพระเครื่องโอ้อนันตปัตเทปติเทเทปัตยาไม่คุยด้วยนะอะไรเนี่ยอันนี้พระพุทธลีลาครับโอ้ถูกต้องครับถ้าสมมติเห็นแบบนี้วินเนอร์ถ้าสมมติเห็นแบบนี้ก็คือพระศิวลีครับเฮ้ยใช่พระศิวลีสาวกพระพุทธเจ้าถือกฎเธอไปทำทำไมบาปและตอนนี้ก็ได้เวลาไปพบกับเขาบนเวทีแล้วครับมาเลยมาอีกแล้วมาเร็วเขากำลังคิดอะไรอยู่จงกรมค่อยๆเดินมาโอ้เดินจงกรมลูกเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแนะนำตัวอีกทีน่ะผมชื่อเด็กชายอายุ4ขวบครับวินเนอร์แล้วหนูได้ดูตัวเองไหมได้ดูตัวเองได้ครับเป็นไงบ้างดูแล้วเป็นไงสนุกครับแล้ววันนี้ในย่ามเนี่ยเอาอะไรมาฝากเราครับมีอะไรของฝากมั้ยมีไหมมีอะไรไหมในย่ามมีอะไรไหมแต่ได้กระบี่หีบอะไรในหีบนะครับหีบมีอะไรฮะกดดูก่อนนี่อะไรอันเนี้ยกูเบสที่ตลาดทุ่งปอวัดทุ่งปอให้มาชื่อว่าพระชัยหลังช้างพระชัยหลังช้างมีอะไรอีกใครค่อยจะได้โชคดีมีชัยครับครับสาธุขอได้ไหมพี่หอยก็ขอพระศิลาราชแล้วข้างหลังหลวงพ่อคำครับขอได้ไหมเนื้อบีไรไม่ฟังนี่ครับอะไรเอาพระรูป4แผ่นดินครับโอ้โหได้มาจากไหนอ่ะราชบุรีครับนี่พระเก่งหลวงพ่อพระใสได้มาจากราชบุรีวินเนอร์แล้ววันนี้มาเนี่ยพวกเรามีโจทย์ยากกว่าเดิมนะครับกลัวเปล่าไม่กลัวครับแล้ววันนี้มาเนี่ยความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกแม่ไปถวายพระแล้วก็ข้าวสารให้คนเดือดร้อนครับอ๋อเอาแมสไปถวายพระแล้วก็ข้าวสารให้คนเดือดร้อนเหรอลูกเหรอใช่ครับโอ้โหมาทำบุญอีกแล้วนะสาธุวันนี้มาทำบุญอีกแล้วพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะเชิญครับสวัสดีครับวินเนอร์สวัสดีครับวินเนอร์ลูกเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ภารกิจแล้วนะครับคำถามจะยากกว่าคราวที่แล้วนะไหวไหมไหวสู้ไหมลูกสู้ครับต้องการกำลังใจจากพี่ๆทีมงานไหมต้องการครับต้องการจากใครลูกต้องการจากหลายคนเลยหลายคนพี่ทีมงานกำลังใจหน่อยกำลังใจหน่อยดีมากขอบคุณครับทีมงานครับขอภารกิจครับท่านคณะกรรมการครับสิ่งที่ทีมงานนำขึ้นไปคือคาถาบูชาพระครับท่านคณะกรรมการอ่านคาถาแล้วจริงเหรอเนี่ยวินเนอร์ต้องตอบให้ถูกว่าคือคาถาบูชาพระอะไรครับพร้อมนะลูกพร้อมครับท่านคณะกรรมการครับคือบอกเลยนะฮะผมว่าเด็กอะเด็กก็ไม่เท่าไหร่แต่เราจะอ่านคาถาถูกหรือเปล่าแค่นั้นเองอ่านออกไหมใช่ฮะวินเนอร์ลูกจะมีความยากหน่อยนึงคือกรรมการอาจจะอ่านผิดอ่านถูกหนูต้องจับให้ดูคุ้นๆนะลูกนะครับถ้าคิดว่าใช่ก็ตอบนะครับอ่านให้ถูกนะจะพยายามอ่านให้ถูกนะครับวินเนอร์พร้อมนะลูกพร้อมครับพี่หอยครับมาครับกัญจานะ
กัดจานะกัดจานะจะมหาเทโรเทโรเทโรโอ๊ยเดี๋ยวผมปรึกษาทีมงานนิดนึงครับทีมงานครับพี่ว่าเอาครูง้ออ่านคนเดียวไหมไม่ได้ง้ออ่านได้ได้ไม่ได้ถ้าอ่านผิดนี่จะเป็นการปลุกวิญญาณอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเทโรครับถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันไหนผิดครูง้อพูดด้วยโอเคครับเชิญฮะหน่อยครับต่อครับกัญจานะกัดจานะที่เดิมเลยอ่ะคนเราต้องเรียนกัดจานะจะมหาเถโรพุทโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะพุทธสุภาสิตังพุทธตังพระสังฆายพระสังฆจายนี่ยังอ่านไม่จบด้วยนะแต่ว่าถูกต้องลูกเก่งมากครับพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรังปูเชมิทุติยัมปิพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรังปูเชมิพระแก้วมรกตครับสาธุค่ะลูกเก่งมากลูกมาพี่โก้ครับพุทธังอรัตนานังธัมมังอรัตนานังสังฆังอรัตนานังพุทธังประติทิเมธัมมังประติทิเมสังฆังประติทิเมพระสุงกอครับสาธุครับโอ้โหคุณคุณก็ฮะตอนขึ้นมาผมนึกว่าหลวงปู่เข็มไม่ใช่เลยคนลุกเลยไม่ใช่จะมาทางนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะท่านกรรมการครับเอางี้ดีกว่าเราสลับกันท่านกรรมการไม่อ่านคาถาก่อนให้เปิดรูปแล้วให้น้องว่าคาถามาว่าจะได้ไหมเหรอเอางั้นเลยครับครูว่าก่อนนะลูกนะพระรอดโอมพระลิรอดโคตรพระลิลังปังพระลิรอดใช่ไหมครับครูถูกค่ะเก่งมากลูกขอบคุณครับเก่งมากเกินไปแล้วนะโมโพธิสัตว์อาคาเตบายะอิเตภะคะวานะโมโพธิสัตว์อาคาเตบายะอิเตภะคะวานะโมโพธิสัตว์อาคาเตบายะอิเตภะคะวาอุ้ยย่อยจะไม่ถูกเนี่ยอย่างไรเก่งมากลูกอย่างเงี้ยเก่งมากครับคนยาวว่ะนี่นะครับพร้อมไปครับอิติอิติอิติโสทโลนะโมพุทธายะยะธาพุทโมนะสาธุครับเก่งมากลูกขอบคุณครับโอ้คนลุกค่ะนี่คนลุกจริงๆเลยลูกเอ้ยจำอะไรขนาดนี้ได้เนี่ยท่านคณะกรรมการครับนี่คือผู้ใหญ่อ่านให้ฟังแล้วเขาจำเฮ้ยให้อ่านคาถาเหล่านี้หนูฟังลูกแม่ครับโอ้โหคุณแม่ให้เวลากับลูกมากโอ้โหนี่คือผลผลิตจากความรักความตั้งใจที่คุณแม่มอบให้ขอให้ทุกคนปรบมือให้กับคุณแม่หน่อยได้ไหมครับโอ้โหขอบคุณครับภาษาไม่ใช่ภาษาพี่เดี๋ยวไปโจทย์ต่อไปครับขอยากกว่านี้ครับทีมงานครับเชิญครับช่วงหน้ามาพบกับภารกิจสุดโหดของน้องวินเนอร์ที่บอกได้เลยว่ายากสุดๆแต่จะเป็นอะไรและยากขนาดไหนห้ามพลาดครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับน้องวินเนอร์เสียนพระรุ่นจิ๋ววัย4ขวบที่กลับมาบนเวทีนี้อีกครั้งด้วยความสามารถที่เพิ่มขึ้นพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรังปูเชมิทุติยัมปิพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรังปูเชมิแก้มรกตครับดูหน้าแล้วสาธุค่ะลูกเก่งมากลูกขอบคุณครับพร้อมไปครับอิติอิติอิติโสทโลนะโมพุทธายะยะธาพุทโมนะสาธุครับเก่งมากลูกขอบคุณครับโอ้โหลูกและตอนนี้ก็ได้เวลาของโจทย์ต่อไปที่ยากขึ้นแบบสุดๆแต่จะเป็นอย่างไรไปร่วมลุ้นและให้กำลังใจน้องวินเนอร์กันต่อบนเวทีได้เลยครับท่านกรรมการครับแท่นนี้มีก้อนดินอยู่3ก้อนรายการนำเอาพระไปพิมพ์บนก้อนดินวินเนอร์หยิบขึ้นมาจะหยิบจากก้อนไหนก่อนก็ได้นะลูกแต่หนูจะต้องตอบให้ได้ว่าก้อนเหล่านี้พิมพ์พระอะไรลงไปก้อนไหนลูกก้อนนี้ครับก้อนนี้นะครับเชิญครับนี่หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมครับข
ขาไม่คิดอะไรด้วยช่วยทำให้มันดูยากหน่อยได้ไหมลูกสังเกตคือจะมีหน้าเสือครับไหนคือความยากที่คุณบอกไว้คะท่านกรรมการครับยาวเอาแล้วทีเมื่อสักครู่เขาไปแล้วเมื่อสักครู่ผมบอกว่าอันนี้ยากมากยากมากยากมากดีใช่ไหมเนี่ยครับตรงฐานโอ้โหแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นหน้าเสือเลยอันที่สองจะใจเย็นลูกถูกแล้วเหรอลูกผมมั่นใจเหรอลูกอาจจะไม่ถูกก็ได้น้องวินเนอร์ครับช้าๆหน่อยเนื้อรายการเราจะไม่พอนะครับช่วยทางหน่อยฮะวินเนอร์ดึงๆหน่อยลูกประมาณว่าโอ้โหโจทย์มันยากรายการทำไมคิดโจทย์ยากอย่างนี้อะไรเงี้ยนะได้ไหมลูกน่าช่วยกันนะลูกนะทำท่าปวดหัวลูกไหนเราทำท่าปวดหัวคิดที่จะทำปวดหัวแบบวินเนอร์เดี๋ยวหนูจับดินดูลูกหนูบีบขมับตัวเองว่าโอ้โหโจทย์ยากมากปุ๊บเอามือจับขมับเอามือจับขมับตัวเองลูกปวดหัวจับหัวตัวเองปวดหัวนวดหัวคิดแบบคิดไม่ออกนวดหัวมันยากมันยากโอ้โหโจทย์ยากโจทย์ยากหลวงพ่อเปิ่นบางพระจังหวัดนครปฐมสังเกตเขาจะมีหน้าเสือครับโอเคตกลงยากไหมลูกไม่ยากครับผมไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ไงหลวงพ่อเปิ่นวัดอะไรนะลูกวัดบางพระจังหวัดนครปฐมจะใช่หรือเปล่าครับเรามีเฉลยครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับนี่ครับภาพที่พิมพ์ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนให้ดูครับนี่คือตอนที่เราพิมพ์ลงไปครับแล้วเมื่อเรานำขึ้นมาคำตอบคือหลวงพ่อเปิ่นครับวินเนอร์เก่งมากลูกวินเนอร์ลูกอีก2โจทย์ยากมากๆครับอันนี้คนดูทางบ้านไม่รู้วินเนอร์เรารู้กัน2คนนะเดี๋ยวหนูหยิบขึ้นมาปุ๊บหนูเครียดหนูแบบโอ้มันยากมากแล้วคิดนานๆแล้วค่อยตอบนะลูกนะโอเคครับโอเควินเนอร์ครับโจทย์นี่ยากมากจับก่อนเลยอย่าเพิ่งชะงักเยี่ยมแอคติ้งดีมากลูกวินเนอร์เลือกเลยลูกเลือกเลยครับปุ๊บบีบขมับบีบขมับหลวงปู่ทวดกิมหลังเตาลีดปัดช้างไทจังหวัดปัตตานีครับโอ้โหหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีจุดสำคัญที่หนูรู้ว่าใช่คืออะไรลูกเพราะว่าจะนั่งบนฐานดอกบัวครับอ๋อองค์ท่านอยู่บนฐานดอกบัวนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆครับองค์ท่านอยู่บนฐานดอกบัวนะครับแล้วไม่มีพระแบบอื่นที่นั่งบนฐานดอกบัวเลยเหรอลูกวินเนอร์มีครับแล้วทำไมหนูถึงมั่นใจว่าองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดอะลูกนอกจากฐานดอกบัวก็จะมีมือแต่หัวก็ไม่มีมั่นใจนะมั่นใจครับเต็มร้อยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ลูกนี่คืออะไรลูก 5% ไอ้รู้ไหมนะอุ้ยกดดันกดดันกดดันเต็มร้อยมั่นใจแค่5ก็ไม่ค่อยมั่นใจเออฉวยจังหวะนี้เลยเอายากเอาแล้วฉวยจังหวะเล่นวินเนอร์พร้อมนะลูกพร้อมครับไปดูเฉลยนะครับใช่หรือเปล่าครับทีมงานครับขอเฉลยครับนี่คือภาพย้อนกลับนะครับและคำเฉลยคือใช่หลวงปู่ทวดครับขอบคุณครับสาธุท่านกรรมการครับขั้นสุดท้ายเนี่ยยากสุดๆอาจจะมีเด็กตอบไม่ได้ถึงขนาดต้องหลั่งน้ำตาร้องเสียอกเสียใจในรายการครับอันสุดท้ายวินเนอร์ยากที่สุดอ๋อจับเออจับหัวจับหัวจับหัวเนี่ยแอคติ้งแอคติ้งใช่ได้ลูกใช่ได้ลูกพระเครื่อง25พุทธศตวรรษพระเครื่อง25พุทธศตวรรษสร้างขึ้นเพื่ออะไรลูกจะสร้างขึ้นเนื่องในโอกาส2500ปีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานครับจุดสังเกตที่เราคิดว่าใช่คืออะไรลูกเป็นเนื้อดินข้างหลังมียันครับตรงไหนคือยันนะลูกโอ้โหบางมากครับยันที่น้องบอกนี่บางมากครับวินเนอร์ลูกครับโจทย์ยากสุดของรายการนี่หนูมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เอออยากรู้กี่เปอร์เซ็นต์ลูก 5% เห็นไหมผมชอบเขาเขาเป็นคนถ่อมตัวครับครับที่ว่ามั่นใจ 5% เนี่ยเต็มเท่าไหร่ลูก 15% ครับเต็ม15เป็น15ยากมากยากมากนี่ภูมิใจมากจริงมั่นใจ 5% วินเนอร์ลูกไปดูเฉลยครับโอ้โหนี่พิมพ์หลังด้านหลังด้วยโอ้โหน
ี่คือพิมพ์ด้านหลังครับรู้หน้าหรือหลังก็ได้โจทย์นี้รายการก็สู้ไม่ไหวครับยอมครับวินเนอร์ยอมครับเก่งมากลูกขอบคุณครับวินเนอร์ครับเก็บอุปกรณ์หน่อยครับโจทย์ที่3ผมที่เด็ดวินเนอร์พร้อมแล้วลูกพร้อมครับรายการคิดมาแล้วครับว่าทีมงานคิดโจทย์อย่างไรเนี่ยเวลาถามวินเนอร์เนี่ยอาจจะง่ายไปสำหรับเขาแล้วเวลาเฉลยเอาจริงๆเนี่ยเราไม่รู้เราเฉลยได้ตรงหรือเปล่าผมก็เลยไปเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญปรมาจารย์วงการพระเครื่องของเมืองไทย มาพบกับวินเนอร์พร้อมไหมลูกพร้อมครับขอเชิญพบกับพี่ป๋องสุพรรณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณนะครับพี่ป๋องครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์วินเนอร์พี่ป๋องฮะพี่ป๋องมองอะไรฮะน่ะเห็นบอกเทปที่แล้วว่าง่ายทั้งนั้นเลยเหรอวินเนอร์รู้ไหมคนนี้ใครลูกพี่ป๋องสุพรรณครับโอ้โหเนี่ยมีพระเหมือนพี่ป๋องอ่ะเดี๋ยวให้พี่ป๋องดูพี่ป๋องดูเอาแล้ว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 เอาของกันแล้วจ้าโชว์ของกันแล้วนี่อวดพระอวดพระอวดพระก่อนนี่อวดพระโอ้พระผงสุพรรณใช่ครับโอ้โหพระผงสุพรรณสัญลักษณ์ด้านหลังเป็นยังไงเป็นรอยนิ้วมือครับโอ้โหนี่ครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับเด็กไทยของเรานี่สนใจวัตถุมงคลที่บรรพบุรุษได้สร้างแล้วทอดทิ้งไว้เราอนุรักษ์และสะสมสืบทอดต่อมาครับผมวินเนอร์พร้อมไหมลูกพร้อมครับพร้อมสู้ครับ โจทย์นี้จะเป็นอย่างไรครับพี่ป๋องครับเราจะมาแนวไหนครับอยากจะให้น้องเนี่ยใช้จับเอาแต่ว่าต้องผูกตานะฮะแล้วจับเอาแล้วให้ทายว่าพระเป็นพระอะไรโจทย์นี้คือการปิดตาคลำครับฟังแล้วยากไหมลูกไม่ยากครับแต่น่าเคยไม่ยากงั้นก็ไม่ต้องถ่ายแล้วกลับเลยกลับเลยกลับเลยได้ไหมพี่ป๋องน้อยใจเลยวินเนอร์มันไม่ยากนี่กลับบ้านไม่ต้องถ่ายแล้วยากครับต้องประมาณนี้อยู่เป็นอยู่เป็นทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับอยู่มาวินเนอร์เดี๋ยวจะขออนุญาตปิดตาก่อนนะลูกทีมงานครับขอภารกิจครับตอนนี้เรามีโจทย์มาพี่ป๋องครับพี่ป๋องเลือกจากคิดว่าง่ายไปยากครับพระ3องค์นะฮะครับใน3องค์นี้ได้กี่องค์ถือว่าโอเคครับพี่ถ้าได้สักองค์ก็เก่งแล้วครับวินเนอร์ลูกมี3องค์ลูกถ้าหนูตอบได้องค์นึงเนี่ยถือว่าเก่งสุดยอดแล้วครับเดี๋ยวมีรางวัลให้ถ้าตอบได้เอาแล้วองค์แรกเลยเนาะองค์แรกครับวินเนอร์แบมมือลูกแบมมือนี่คือพระองค์แรกนะครับจะให้น้องวินเนอร์นะฮะลองจับแล้วคลำดูนะฮะเหตุที่ว่าเอาพระแบบนี้มาให้น้องคลำเนี่ยเป็นพระที่ไม่ได้มีราคาสูงนะฮะเพราะว่าคลำมันอาจจะเสียหายได้มีเนื้อแบมือลูกแบมือนะครับอ้าวพระจตุคามปางหน้าปกคำรู้ได้ยังไงเนี่ยที่ตอบเนี่ยคำดูเนี่ยจากตรงไหนถึงรู้ว่าองค์นี้เป็นองค์พ่อจตุคามเพราะว่ามีพญานาคปกครับอ๋อเป็นสัญลักษณ์จับที่เศียรจะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะวินเนอร์เฉลยครับพี่ป๋องครับองค์นี้เป็นองค์พ่อจตุคามรามเทพนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์ของท่านเนี่ยก็จะมีนาคปก7เศียรอันนี้เป็นปี32ครับน้องตอบถูกครับเก่งมากลูกวินเนอร์ขอบคุณครับโอ้โหที่1ถูก1เก่งเหลือเกินอ่ะองค์ต่อไปนะครับอุ้ยอุ้ยสวยอ่ะอันนี้ยากนะเพราะว่าคนเล่นเยอะคนเล่นเยอะองค์นี้ยากด้วยจับดีๆนะองค์นี้เป็นล้านนะหล่นแตกหลวงพ่อแพแล้วรู้ได้ไงเป็นหลวงพ่อแพหลวงพ่อแพจะมีลักษณะคล้ายพระสมเด็จเพราะว่ามี3ชั้นนะครับเป็นฐานนะครับที่เป็นฐาน3ชั้นนะครับชื่อว่าทางสิงสายลุงนะครับอ๋อทางสิงด้านหลังจะมีหน้าหลวงพ่อแพครับโอ้โหแน่ใจเหรอแน่ใจครับคิดว่าตอบถูกเนี่ยตอบถูกครับโอ้โหเสียงจะใช่หรือเปล่าจะใช่ใช่ครับเข้าใจเองนี่ฟังพี่ป๋องลูกพี่ป๋องครับใช่แบบที่น้องตอบหรือเปล่าครับจริงๆแล้วพระเนี่ย
ถ้าไม่รู้เอกลักษณ์ของพระแต่ละองค์นี่จะตอบไม่ได้เลยนะครับแต่น้องวินเนอร์เนี่ยถือว่าองค์นี้ตอบได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปหลวงพ่อแพอยู่ถ้าหลวงพ่อแพถ้าเป็นสมเด็จเนี่ยโดยมากจะเป็นรูปท่านนะฮะเต็มองค์หรือครึ่งองค์นะฮะเป็นรูปหน้าท่านติดอยู่แต่ถ้าเปิดตามมาแล้วก็จะเป็นสายลุงเป็นเอกลักษณ์แล้วฐานเป็นขาสิงนะครับผมที่จะเปิดตาโอ้ยแอบดูด้วยแอบดูอยากดูเอาเปิดดูที่อ่ะอยากเห็นอ่ะใช่ไหมมีสายลุงใช่ไหมจุดเด่นใช่ครับโอ้โหเก่งมากถูกต้องครับยิงหน้าลูกองค์ที่3ครับองค์ที่3นะฮะองค์นี้ยากนะให้ผู้ชมทางบ้านชมก่อนว่าเป็นพระอะไรยากจริงยากจริงอันยากจริงใช่บางท่านอาจจะรู้นี่หลวงพ่อจือวัดเขาตนยอุดมพรจังหวัดชัยภูมิคนออกแบบคือด็อกเตอร์สุวัฒน์จะมีพญานาคล้อมรอบครับแล้ววัตถุที่สร้างขึ้นสร้างจากอะไรลูกเนื้อเป็นอะไรลูกเนื้อก็เป็นเงินทองครับมั่นใจไหมลูกมั่นใจนี่ต้องเป็นคนสนใจจริงๆนะนะโกรู้ไหมเนี่ยคือหอยรู้ไหมเคยเห็นครับแล้วเด็กรู้สามารถรู้ได้เหรียญนี้ออกที่วัดเขาตะเงาะปี58หลวงปู่จือเป็นเกจิอาจารย์จังหวัดชัยภูมิครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดังที่สุดรุ่นเศรษฐีอมตะนะฮะมีคืออาจารย์สุวัฒน์แสงขัดติยรัตน์เนี่ยเป็นผู้ออกแบบพญานาคนะฮะที่อยู่ด้านล่างที่รอบเนี่ยนะครับแล้วก็ลายเอกลักษณ์ศิลปะต่างๆที่ใส่เนี่ยครับอาจารย์สุวัฒน์เป็นคนออกแบบไว้โหรู้คนคำตอบก็คือหลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะถูกต้องลูกวินเนอร์ครับวินเนอร์เก่งมากลูกอันนี้เห็นว่าน้องเนี่ยมีความสามารถแล้วก็อยากจะให้รางวัลน้องเลยเหรียญหลวงปู่จือเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินหน้าทองคำแพงครับครับเล่นกันแพงแต่จะให้รางวัลน้องวินเนอร์อาจารย์จะให้ของลูกอาจารย์จะให้ของให้ลูกเอาไหมเหรียญนี้เอาไหมเอาครับอันนี้ต้องเอาไว้ห้อยเลยนะครับให้เตี่ยไปเลี่ยมเอาแล้วเอาสร้อยมาแล้วพอเตี่ยเลี่ยมแล้วก็เปลี่ยนพระเหรอใช่เปลี่ยนพระหลวงพ่อทวดมาเป็นหลวงพ่อจื่อโอ้อันนี้ลุงให้เป็นจริงๆขอบคุณครับเดี๋ยวต้องขอบคุณมากครับเป็นหน้าทองคำดีใจไหมวันนี้ดีใจครับดีใจที่ได้เจอลุงหรือว่าได้พระได้พระครับชัดเจนมากเลยครับชัดเจนมากผมว่าเขารวมกันรวมกันพี่ป๋องครับวันนี้ได้รู้จักกับน้องวินเนอร์เด็ก4ขวบคนนี้พี่ป๋องรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นความสามารถแล้วก็ยอมรับว่าน้องเนี่ยมีความจำดีนะฮะถ้าฝึกฝนหรือว่าอธิบายหรือว่าสอนให้ดูเนี่ยคิดว่าอาจจะมาเป็นอนาคตอาจจะเป็นเหมือนป๋องสุพรรณในวันนี้ก็ได้ก็ขอฝากไว้นะครับเด็กรุ่นใหม่ก็ดูน้องวินเนอร์เป็นตัวอย่างเก่งมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับวันนี้ครับพี่ป๋องสุพรรณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ป๋องขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ป๋องขอบคุณครับขอบคุณค่ะทางนักการครับวันนี้เราได้พบกับน้องวินเนอร์เป็นครั้งที่2ทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับวินเนอร์เก่งมากในการทั้งรู้จักพระแล้วก็รู้จักบทสวดมนต์แล้วต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยที่ทำให้เด็กได้ฝึกฝนในเรื่องของสมาธิวินเนอร์ลูกรอบหน้าไม่ใช่แค่ท่องได้ต้องรู้อีกว่าคำแปลว่ายังไงดีไหมเราจะได้เอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ด้วยนะคะคำบทสวดมนต์ของหลวงพ่อทั้งหลายเนี่ยหรือแม้กระทั่งพระที่หนูรักมากเนี่ยหนูต้องรู้ว่าท่านทำดีอะไรมาเราก็ทำดีตามท่านครับขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองหนูนะลูกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับความฝันเนี่ยทีมงานถามวินเนอร์ว่าอยากได้อะไรคำตอบคือวินเนอร์อยากได้อะไรลูกความฝันแม่เอาไปให้พระส่วนข้าวสารเอาไปให้คนเดือดร้อนครับคือตอนแรกเขาบอกแมสให้พระแล้วก็ถามว่าแล้วตัวเขาเองล่ะเขาอยากได้อะไรเขายืนยันว่าไม่อยากได้ถ้าจะให้เพิ่มก็คือว่าขอข้าวสารให้คนที่กำลังเดือดร้อนครับท่านกรรมการครับนี่คือความฝันของวินเนอร์ครับเราเต็มใจที่จะพูดว่าผ่านครับขอบคุณครับสาธุ
ินเนอร์ลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความฝันของวินเนอร์ให้กับพี่ๆแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดทราบพี่ๆเขาดีใจมากที่หนูเป็นคนที่มีจิตใจดีและอยากร่วมกุศลกับน้องวินเนอร์ด้วยนะลูกนะหนูอยากได้แมสไปให้กับพระแล้วก็เข้าสารใช่ไหมลูกพี่ๆแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดเตรียมสิ่งนี้กับลูกครับหันไปมองด้านนั้นครับเอามือปิดตาไว้ก่อนครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันของน้องวินเนอร์ด้วยครับวินเนอร์พร้อมไหมลูกพร้อมครับหันมามองได้แล้วครับมาดูใกล้ๆลูกมาดูใกล้ๆด้านหน้ามาดูด้านหน้าลูกเรามีข้าวสารนะลูกนะแล้วก็มีแมสเพื่อไปถวายพระนะลูกมอบให้น้องวินเนอร์จากพี่ๆแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดรวมมูลค่า 40,000 บาทจากแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดครับวินเนอร์ลูกขอบคุณวินเนอร์มากๆที่มารายการซุปเปอร์เทนนะลูกนะหนูมาทุกครั้งมอบความสดใสให้กับพวกเราแล้วก็ทำให้พวกเรามั่นใจว่าประเทศไทยของเรามีอนาคตยาวไกลเพราะว่ามีเด็กเก่งๆและน่ารักอย่างวินเนอร์จำนวนมากเลยขอบคุณมากๆที่มาซุปเปอร์เทนนะลูกนะอัจฉริยะพันจิ๋วของเรานะครับน้องวินเนอร์ครับขอบคุณมากลูกขอบคุณครับลาการก่อนลูกสวัสดีครับเชิญลูกเลยครับใช้แรงเยอะลูกอยากได้ช่วยก็หน่อยข้อสารหนักมากไปลูกบ๊ายบายครับขอขอบคุณ Faber Castell ที่ทำให้ความฝันของน้องวินเนอร์เป็นจริงครับวันนี้วินเนอร์ก็มารายการซุปเปอร์เทนครั้งที่2นะครับมาคราวนี้วินเนอร์ก็ตอบได้ทุกข้อเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าติดกับแม่เตรียมตัวให้วินเนอร์อย่างดีครับก็เลยได้แม้กล่องข้าวสารไปให้คนที่เดือดร้อนในช่วงโควิดระบาดครับคืออย่างนี้ตอนนี้เรามีคลิปเยอะแล้วก็จะมีคลิปสนุกๆเบื้องหลังที่บางทีไม่ได้ออกในรายการนะครับจะชวนท่านผู้ชมไปชมที่ YouTube ที่ซุปเปอร์จิ๋ว Official ของเรานะครับอย่าลืมฝากช่วยกด Subscribe ด้วยเพราะว่าจะได้ไม่พลาดความสนุกผมว่าต้องมีในนั้นน่ะต้องมีคนที่ท่องผิดอ่ะต้องมีกดที่ไหนนะครับซุปเปอร์จิ๋ว Official ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูครับคุณต้องเข้าไปบล็อกคุณจะได้ไม่เห็นเป็นนักกีฬาฟันดาบสากลทีมชาติไทยค่ะประเภทฟอยล์น้องเอแคจะต้องแทงลูกโป่งให้แตกทั้ง5ลูกพลาดไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวลูกแรกครับได้ครับลูก2ได้ครับลูก3ได้ครับลูก4ได้ครับลูกสุดท้ายแล้ววันนี้นี่จะมาโชว์ปั้นดินและมันครับโอ้ขอนำผลงานเข้าปั้นมาให้กรรมการได้ชมได้ไหมลูกได้ครับนี่คือวิจิตรที่สุดเท่าที่ผมเคยดินน้ำมันครับโอ้โหเราท้าเข้าปั้นปั้นแบบลอยตัวแล้วความยากคือปั้นออกมาแล้วกรรมการต้องยกนิ้วให้ทั้ง3ท่านกลัวใครจะไม่ยกนิ้วให้เราที่สุดลูกพี่หอยพี่หอยใช่ไหมลูกเพราะอะไรลูกเพราะว่าดูหน้าเขาแล้วไม่น่ายกนิ้วให้ดูหน้าเขาเลยทำไมอ่ะแล้ววันนี้หนูจะมาโชว์อะไรครับละแรปครับแรปสวัสดีครับเพื่อนเกย์เองก่อนฟอนเวอร์ตะคืนตอนคืนหนึ่งกำลังนอนผมไม่ได้มีบุญหนาวเดบิวต์ไปเบอร์โบว์ 100% หนูกูไม่สบายอยากรู้จักผมเคยจะกอกโกยเธอใจเหมือนแจงจัดระดับเอเวนเจอร์ประเดี๋ยวนะจับคำไหนได้มั่ง